เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในให้คลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียดก็ให้แตะมีแต่ตรึกกับแตะนะจ๊ะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆละแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสมมติเราถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกถึงสิ่งนั้นเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานะมีหลักยึดจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นเพราะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับม้าพยศดิ้นรนที่จะวิ่งไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบมาพยศวิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กับหลักไปไหนไม่ได้พอมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันใ
ที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลักอย่างสบายสบายผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่นึกเป็นภาพแล้วใจไม่ฟุ้งแต่นี่สำหรับคนใจฟุ้งเนี่ยต้องมีหลักยึดควรจะเป็นภาพแล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตรึกเดินตรึกนอนตรึกวิ่งเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายก็ตรึกไปด้วยใหม่ๆมันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอต่อไปก็ค่อยๆนึกได้โลโลลางๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ตรึกไปเรื่อยๆควบคู่กับภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเหมือนกับเราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจไปที่กลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปที่ฐานที่6ซึ่งห่างกันอยู่แค่2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือก็จะไปยกดวงธรรมด้วยใจไอ้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่6แล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปเนี่ยเป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลยแล้วจะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึ่งกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเรื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองนะจนกระทั่งเห็นกายในกายองค์พระในองค์พระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึกละเอียดให้แตะเนี่ยจำสองคำเอาไว้นะจ๊ะอย่าไปตรึกละเอียดให้แตะและการตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติ
สบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเองถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตามจะทำงานจะเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเกิดฉันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนั้นเอาแค่อบายมุขเนี่ยสมมุติเราเล่นไพ่นั่งมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้าข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นนั่นแหละมันมีได้มีเสียมีลุ้นเพราะฉะนั้นก็ระทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียดายทรัพย์เอาก็ต้องว่ากันไม่ได้เสียได้เสียได้เสียสรุปตอนสุดท้ายเสียแต่เราก็เพลินกับมันนะมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิดความพึงพอใจจึงไม่เบื่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่นมีลุ้นในการตีในสำหรับคนเล่นออกกำลังกายเป็นกีฬานะถ้าเป็นการพนันก็มีลุ้นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่อฟุตบอลก็เหมือนกันดูบอลมีลุ้นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายก็หายนะเพราะลุ้นแล้วมีได้มีเสียมก็ไม่เบื่อมีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างไอ้ที่ยกตัวอย่างนั้นมันฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เลยทีเดียวก็ได้หรือวางจากฐานที่1 2 3 4 5 6ดูตรงนี้ไม่ว่าจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไหมสังเกตตรงนี้ก่อนนะจ๊ะพึงพอใจไหมถ้าพึงพอใจมันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกกับหมดเวลาเร็วด้วยซ้ำไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพอันนึกอย่างนี้แล้วมันไม่กดลูกในตาไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับใจรู้สึกสบายแม้บางครั้งเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มยิ้มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ไม่คำนึงถึงไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใดนอกจากดวงหรือองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายๆพึงพอใจตรงนี้แหละ
ที่ทำให้ไม่เบื่อถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทำเรื่อยไปนะลูกนะแต่ถ้าเบื่อนั่นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มลุ้นเริ่มเล่งเริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศน์ดูอะไรก็แล้วแต่ให้มันหายเบื่อหายเซ็งหรือไม่ก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นพอมันรู้สึกว่ามันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมานั่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตรงนี้แหละสำคัญนะวางนิ่งนิ่งอย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกไหล่อย่ายกท้องไม่เกร็งสบายไม่ขาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายไม่ให้เบื่อเลยทำได้ไหมลูกนี่ทำได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืดตื้อมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ตรงนี้แหละหัวเลี้ยวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำแล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลยดูโน่นดูนี่ถ้าเบื่อนายเส้นลุกขึ้นไปบิดเนื้อบิดตัวบิดเส้นบิดสายดูท้องฟ้าดูทิวทัศน์แต่อย่าไปดูโทรทัศน์นะดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ท่านนั่งรวมกันก็ดูคนไหนเขานั่งดีแต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอ้คนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุ้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่ว่าเออแหมเขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งเออดูสิเขามีมือกี่มือสองมือสิบนิ้วอ๋อหันมาดูของเราดูแค่มือพอนะอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเอาเราสองมือสิบนิ้วเหมือนกันเออเขาทำได้แล้วเขาต้องได้กลับมานั่งใหม่นะลูกนะมันนั่งนิ่งนิ่งให้ใจสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลย3ขวบ4ขวบ5ขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบายสบายธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7แค่ศอกเดียวนี่แหละแล้วก็ค่อยฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความสบายและสบายสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่งไม่ซัดสายแล้วเพราะมันสบายสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งนิ่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่ง
นิ่งตรงไหนก็ช่างมันนะนิ่งไปก่อนนะลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบายเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียรและทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าลืมนะลูกนะสบายสบายจะได้ไม่เบื่อให้สบายหนังหน้ายิ้มยิ้มอย่าให้ตรึกละเอียดให้แตะแตะเบาเบาแตะแผ่วแผ่วเดี๋ยวมันจะขยายโอ้สนุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยายดวงแก้วดวงธรรมขยายใสบริสุทธิ์องค์พระขยายใสบริสุทธิ์เดี๋ยวก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงนะเราเหนื่อยเราง่วงเราเพลียนั่งแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกายเมื่อยก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ถ้าฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตานะจ๊ะทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็หนีหายไปหมดเลยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ